ห่วงก็ห่วงทุกอย่างอะค่ะก็เหมือนแบบเวลาจะพูดจะอะไรก็ต้องคิดเยอะๆเพราะลูกก็โตแล้วว่าบางทีเขาก็ย้อนอะย้อนก็สะอึกเหมือนกันเป็นกลัวลูกเขาเกรงใจนะเขาจะเป็นคนพูดน้อยแต่พูดทีก็สะอึกแล้วพี่เป๊กก็จะแบบไม่คุยด้วยเลยเนี่ยเอางองไงดีวะอะไรก็คือเพื่อนจัดค่ะเขาจะจัดทุกปีอยู่แล้วแล้วบวกกับว่าเราก็จะมีเพื่อนที่มีลูกเป็นเพื่อนลียาอยู่แล้วก็เลยชวนลูกไปด้วยค่ะแล้วเขาก็โอเคอยากไปมีครั้งแรกของเขาไหมครับยาครั้งที่สองค่ะเคยพาไปแล้วแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยเขาเด็กกว่านี้เขาก็จะเหมือนแบบง่วงๆเบื่อๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้เขาไปก่อนเราวันนึงด้วยนะก็คือมันสามคืนลียาไปสามเราไปสองแล้วก็เขาก็ตั้งใจมากแบบจดละเอียดมากที่พระอาจารย์สอนใช่ค่ะแล้วก็ตอนปฏิบัติธรรมเขาก็หมายถึงว่าตอนนั่งสมาธิเดินจงกรมก็นิ่งดีมากเลยค่ะรู้สึกผิดคาดที่เราคาดไว้ไหมพี่ย่าหรือว่าชอบอยู่แล้วผิดคาดเพราะตอนแรกเราเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาคงเข้าแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บวกกับพระอาจารย์สอนสนุกด้วยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเฟเวอริตเลยนะช่วงเนี้ยช่วงที่อาจารย์สอนนะเพราะว่าอาจารย์พระอาจารย์สอนตลกคือไอเดียมันเกิดจากว่าน้องอยากจะไปเองค่ะคือพี่มีเพื่อนสนิทที่ลูกสาวตัวเท่าๆกันอายุเท่าๆกันแล้วเขาไปด้วยกันเขามีเพื่อนใช่ค่ะแล้วก็พอเพื่อนเขาไปก็ชวนเรียไปเขาก็ไปด้วยกันใช่ค่ะมันแสดงว่าข้างในนั้นมันไม่ได้เบื่อจนถึงขั้นเด็กอยู่ไม่ได้ใช่ใช่คือสำหรับเด็กอ่ะเราก็จะไม่ได้ให้เขาตื่นเช้าเหมือนพวกผู้ใหญ่แล้วก็ถ้านั่งแล้วรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอยากพักผ่อนก็เดินออกไปเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาบอกย่าไหมคะว่าอยากไปอีกไม่ได้บอกว่าอยากไปอีกแต่ว่าณวันแรกที่เขาไปก่อนค่ะเราก็ลุ้นอยู่ว่าเขาจะแบบอยากกลับบ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่อยู่ด้วยก็มีโทรถามเขาเขาก็แบบว่าสนุกอยู่ได้ชอบเหมือนแบบอยากให้เรามาฟังพระอาจารย์เร็วๆอาจารย์สอนสนุกปกตินี่คือกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ต้องพาลูกไปเข้าวัดอันนี้กลายเป็นน้องนิยาชวนแม่ไปก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนเขาติดใจพระอาจารย์สอนสนุกอ่ะแล้วเขาก็ชอบอะไรเงี้ยได้ถามน้องไหมว่าได้อะไรบ้างลูกพอกลับอุ้ยเขาจดแบบจดละเอียดมากเลยอ่ะเรายังแบบต้องไปเอาจากเขามาอ่านเพราะว่าวันแรกเราไม่ได้ไปเราก็ตามไม่ทันเนาะเขาก็จะก็เอาของเขามาอ่านหรือมันเป็นอะไรเป็นหลักธรรมด้วยล่ะค่ะแล้วก็เป็นแบบหนทางของการดับทุกข์อ่ะอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยเป็นการปล่อยวางเป็นการแบบดับที่ตั้งแต่จุดกำเนิดอะไรประมาณนี้คืออย่าปล่อยให้เราฟุ้งไปอะค่ะเหมือนถ้าเราไม่ดับตั้งแต่ตอนต้นน่ะมันก็จะฟุ้งไปเรื่อยแล้วก็มันจะเกิดความทุกข์อะไรเงี้ยขออนุญาตหน่อยว่าเรียเข้าใจเขาเข้าใจนะเพราะว่าเขาก็นั่งจดแล้วเขาก็มีแบบวาดการ์ตูนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขากำลังฟุ้งแหละรู้ตัวแล้วก็มีวงแบบวาดการ์ตูนเขากำลังคิดเรื่องนี้เขาฟุ้งเขาต้องดึงตัวเองกลับมาอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมไหนที่เขาชอบบ้างไหมครับเนี่ยฟังพระอาจารย์เพราะพระอาจารย์ตลกมากใช่เขาสอนสนุกอะค่ะแล้วเรียก็จะแบบบอกว่าสนุกอะเหมือนแบบเรียนหนังสือแล้วเรียนกับครูที่สอนตลกตลกสนุกสนุกเวลาอยู่บ้านเนี่ยน้องนิยามีแบบหลุดแบบเหมือนแบบเอาพวกคำสอนอะไรเงี้ยมาเรียนไม่ใช่แบบคุณแม่ครับการแบบแบบเนี้ยอยากล่าสัตว์นะครับคุณแม่ตอนเนี้ยที่ผ่านมาตั้งแต่ที่อะไรอ่ะที่เราไปปฏิบัติทำกันมาจนกลับมาเนี้ยมันยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เขามาพูดแต่ว่าเราจำได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะเวลาที่เราเริ่มโมโหเพราะเวลาที่เขาปีตอนเด็กอ่ะเราก็จะแบบเรียใจเย็นๆนะใจเย็นๆอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาที่เราแบบโมโหบ้างมันมีใจเย็นๆเดี๋ยวหน้าแก่นะยิ้มเยอะๆอย่าโมโหอะไรเงี้ยเราก็จะขำไงเรียกว่าพอลูกทักปุ๊บอารมณ์ดับใช่แล้วของเขาก็มีอย่าเดี๋ยวหน้าแก่นะอันเนี้ยต้องรีบหยุดโมโหก่อนเราทำมากับเด็กมันไม่ได้เข้าใจไม่ค่ะไม่ยากก็คือจริงๆต้องหาเขาเรียกว่าอะไรหาคอร์สที่เหมาะกับเด็กด้วยอะค่ะแล้วเหมือนกับคอร์สที่เพื่อนจัดอะคืออย่างที่บอกพระอาจารย์สอนสนุก
แล้วก็เด็กคืออย่างดียาเขาก็เริ่มเป็นวัยรุ่นนะคะก็อาจจะไม่ต้องเด็กมากมีเกมมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือแค่เขานั่งฟังแล้วเข้าใจแล้วก็สนุกไปกับการสอนอะไรเงี้ยก็โอเคใช่ค่ะใช่เรียไป3คืน4วัน3คืนแต่ไม่มีบ่นสักคืนเลยใช่มั้ยฮะไม่บ่นเลยค่ะไม่บ่นเลยขอกลับก่อนเลยไม่ขอกลับก่อนเลยค่ะชอบคือรอบแรกอ่ะก็ยังมีแบบเข้าน้อยเขาน้อยแบบเข้าแป๊บนึงสวดมนต์แป๊บนึงแล้วก็ออกแต่อันเนี้ยอยู่แทบจะเต็มเลยอะค่ะตอนนี้เขากี่คนแล้วคะ14ค่ะ14แล้วเร็วมันไม่ยากเร็วมากตัวจะเท่ากันอยู่แล้วอะเร็วใช่หลายคนแบบเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าก่อนหน้านี้ตอนน้องเป็นเด็กอะน้องจะขี้อายมากตอนโตมาเริ่มเต้นเริ่มโตมากขึ้นกล้าแสดงออกถ่ายคลิป TikTok อะไรอย่างเงี้ยใช่ๆแต่ว่าเขาความขี้อายเขาก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าเขาจะเป็นเด็กที่เหมือนถ้าอยากถ่ายอยากเต้นก็จะถ่ายเองถ้าอยู่ดีๆเขาเต้นเขาถ่ายแล้วเราไปแอบหรือไปบอกลิยาถ่ายนี่ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เหมือนอยากเป็นคนครีเอทเองทำเองอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือคลิปที่เห็นที่เต้นกับเราอ่ะก็บางทีเราก็แบบชวนเขาเต้นเขาก็ไม่เต้นนะจนวันนี้มามี่มาเต้นกันต้องให้ชวนเองแต่มันก็มีบางทีที่ชวนแล้วเขาอารมณ์ดีก็เต้นด้วยอย่างคลิปที่เขาเต้นกับพ่อเล่นแบบมาตาลาดากับพ่ออะไรเงี้ยอันนั้นคือเขาเป็นคนชวนพ่อเขาทำคิดเองทำเองแล้วพ่อช้าก็บ่นแบบจะไม่ไหวแล้วนะบอกว่าไว้หน้าพ่อหน่อยนะพ่อใช่ตอนแรกจะใส่ที่คาดผมพี่เบ๊กก็บอกเออเดี๋ยวนี้มาเฟียนะลูกใส่แววไหมยากพอเริ่มโตเริ่มมีแววให้เห็นบ้างอายน้อยลงแต่ก็ยังอายอยู่พูดน้อยแต่ว่าเมื่อก่อนนี่คือไม่เอาเลยไม่แบบไม่เอาเลยอ่ะเราก็จะบอกว่าลูกเราไม่มีทางเข้าวงการแต่ณตอนนี้ยังเริ่มเห็นแววบ้างเป็นแนวทางใหม่ครับพี่อาเป็นนักร้องเป็นนักแสดงเป็นอะไรอย่างเงี้ยยังเดาไม่ออกเลยอ่ะแต่เขาชอบเต้นนะคะเป็นเด็กชอบเต้นเขามีศิลปินแบบที่ชอบไอดอลไอดอลก็พี่ลิซ่าชอบก็แล้วแต่เขานะถ้าเขาชอบเขาจะไปทางไหนกันเราก็แล้วแต่เขาเลยอะค่ะน่าจะต้องเปิดค่ายเพลงเนี่ยครับลูกโอ้โหเปิดค่ายเพลงเองเลยนะไวมั้ยเนี่ยโอ้ให้คนอื่นปั้นดีกว่ามั้งแบบอยากไปรีวิวที่เก่าจ้ะก็ถ้าเขาอยากไปก็ให้ค่ะก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ซัพพอร์ตอันนั้นเดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีว่าเขาจะให้หรือไม่ให้ห่วงไหมพี่ย่าห่วงก็ห่วงทุกอย่างอะค่ะก็เหมือนแบบเวลาจะพูดจะอะไรก็ต้องคิดเยอะๆอะเหมือนแบบเพราะลูกก็โตแล้วว่าบางทีเขาก็ย้อนอะย้อนก็สะอึกเหมือนกันโดนสอนกลับใช่ใช่คือสอนเขาใช่สอนเขาตัวเองก็ต้องทำตัวดีด้วยอะไรเงี้ยไม่คือประมาณนี้คือแบบไปถึงเราไปถึงเราใช่ไหมพี่ยาก็ทั้งพ่อและแม่ค่ะเพราะเราจะโดนย้อนเนาะสอนเขาแต่เราไม่ทำอะไรเงี้ยไม่ได้ไปกลัวลูกเขาเกรงใจนะเขาก็เกรงใจลูกอะเหมือนแบบเหมือนเวลาจะปาร์ตี้จะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ยังมีแบบกลุ่มเพื่อนกลุ่มอะไรที่มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วนิยามีพาร์ทดุคุณพ่อไหมฮะก็มีนะคะแบบกลุ่มคุณพ่ออยู่เลยหรือยังไงก็มีเขาจะเป็นคนพูดน้อยแต่พูดทีก็สะอึกแล้วพี่เป๊กก็จะแบบไม่คุยด้วยเลยเนี่ยเอางอไงดีวะอะไรก็จะมีต้องงอต้องหาวิธีเหมือนใครมากกว่ากันเหมือนพ่อก็เยอะนะเขาจะมีรังสีอะไรบางอย่างที่แบบอันนี้จะพูดต้องดูอารมณ์ก่อนจะพูดเรื่องอะไรต้องแบบดูอารมณ์แล้วก็มีการปรึกษากันก่อนพ่อแม่เอ้ยเราจะยังไงอันนี้เดี๋ยวพี่จัดการเองเดี๋ยวนี้แต่สักพักมาเฮ้ยมันไม่ได้แล้วที่หน้าไปอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเขามีรังสีอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ที่แบบมีความเป็นผู้นำอ่ะแต่เวลาอยู่โรงเรียนเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคือเขาก็เป็นคนขี้อายเป็นอะไรปกติแต่ว่ากับที่บ้านอ่ะกับคนสนิทเขาต้องรู้ว่าเขาอยู่กับใครแล้วเขาต้องมันอาจจะเป็นไปเองโดยธรรมชาติของเขาจริงๆแล้วเขาคงมีความเป็นผู้นำสูงแต่ว่าแต่ก็มีความขี้อายเดี๋ยวพอโตขึ้นพอเขาถ้าเขาได้เป็นผู้บริหารอะไรสักอย่างอ่ะอันนั้นอ่ะคงจะชัดว่ารังสีพ่อคงออกมาเต็ม
อันนี้ต้องรอดูต้องรอดูแต่เขาก็ยังมาทางสัตว์อยู่ก็คือหมาแมวกระต่ายที่บ้านหนูจนพี่เป๊กบอกบ้านจะเป็นสวนสัตว์อยู่แล้วเนี่ยคือถามว่าโตขึ้นน่ะเขาอยากเป็นอะไรเขาเรียนเป็นครูฝึกหมาเขาก็อยากเป็นครูฝึกหมาแล้วก็จริงๆตอนแรกอยากเป็นสัตวแพทย์แต่ไม่ชอบเรียนวิทย์ไม่ชอบเรียนเลขเป็นครูฝึกหมาละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนที่เขาไปเรียนอ่ะการจะจองเรียนกับครูคิวก็ไม่ได้ง่ายราคาก็ไม่ได้เบาๆหมาด้วยนะใช่ฝึกหมานี่แพงมากเลยนะคะเรียเขาเลยบอกว่าถ้าเรียนเป็นครูฝึกหมาเรียน่าจะรวย